คะก่อนดูคุยแซ่บโชว์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งด้านบนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะอีกครอบครัวหนึ่งก็มีเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะคะนั่นคือหนึ่งในพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์ของเรานั่นเองคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะหรือว่าคุณชมพู่ทันสิตานี่แหละเมื่อวานคุณสามีหอบเงินก้อนโตนะเอาไปให้คุณภรรยาเราได้เห็นแต่คลิปแต่ว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดแต่ว่ารู้สึกว่าเงินน่าจะประมาณเป็นล้านอ่ะล้านหรือ2ล้านพี่พีเคเอาอย่างนี้ไปดูคลิปกันก่อนนะครับว่าคุณสามีเนี่ยหอบเงินไปก้อนโตขนาดไหนครับค่ะวันนี้นะคะทาราครบ5เดือนแล้วค่ะนี่แล้ววันนี้นะคะคุณพ่อที่น่ารักของเรา2คนแม่ลูกนะคะมีของขวัญมอบให้เราด้วยแหละใช่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อเขาเป็นของขวัญให้ครบรอบทารา5เดือนเนาะขอบคุณค่ะก็ไม่ได้อวดล้ำอวดรวยนะมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบตั้งใจหามาให้ครอบครัวนะครับผมก็ข้างในเป็นแบงก์กำม่วงกันเลย อันนี้ให้ลูกเป็นเด็กดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตั้งใจทำงานแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลลูกเมียให้ดีแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้แบบร่ำรวยมาจากไหนก็ไม่ใช่แบบไฮโซนะแต่เราก็พยายามสร้างพยายามเก็บพยายามทำอนาคตให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะครับเอาอีกทาราบอกเดือนหน้าเอาอีกนะคะหาอยู่ค่ะฝากติดตามแบรนด์เซรัตด้วยนะครับผมเป็นแบบค่านมทาราเนาะแบบนี้แล้วก็ทุกธุรกิจเลยนะจ๊ะชอบคุณชมพู่นะคะเอามือลูบหัวสามีเอ็นดูนะส่วนทารานี่มองแต่เงินอย่างเดียวเลยลูกทาราเนี่ยมองแต่เงินแล้วคิดอย่างเดียวว่ากินได้ไหมนอกจากนั้นนะคุณชมพู่นะเขาก็มีแคปชั่นนะเขียนไว้หวานซึ้งเลยว่าแหมลูกครบ5เดือนนะก็สุดท้ายจากหลายคนที่เคยติดติงคู่นี้ว่าไม่เหมาะสมกันไม่คู่ควรกันนะคะสุดท้ายเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคในคำพูดคนจนมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะเอาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเงินเยอะขนาดนี้ไม่ได้ลงเพื่ออวดรวยหรืออะไรนะอวดเพื่อให้ดูว่าการมัธยัสถ์แล้วก็เก็บออมสามารถยืนบนขาตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญห้ามยืมเงินนะจ๊ะเขาบอกแล้วห้ามยืมเงินตรงนี้เป็นเรื่องดีมากซึ่งชมพู่อยู่ในสายกับเราแล้วชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมพู่บอกพี่มาเลยไอ้ก้อนนั้นอะเท่าไหร่5ม6หลัก7หลักเอาราคาเต็มๆเท่าไหร่ก็7หลักได้คุณพี่จริงเหรอเลิศอันนี้คือเสื้อสามีที่ขายไปได้7หลักแล้วเหรอก็หลายๆส่วนด้วยค่ะพี่พีเคก็คือเขามีขายอสังหาริมทรัพย์ของเขาได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ธุรกิจที่เขาทำอยู่เขาก็เลยตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะยังไม่บอกแล้วเขาจะแอบไปซื้อนาฬิกาให้แล้วเราก็แอบถามเขาเราก็เลยพอเขาบอกว่าจะซื้อนาฬิกาเราก็เลยบอกเขาว่าอ๋อเราไม่อยากได้เป็นนาฬิกาเราอยากได้เป็นเงินสดดีแล้วล่ะถ้าเอาเป็นนาฬิกาเดี๋ยวโดนขโมยง่ายชมพู่ระวังก็เป็นเหมือนแบบน้ำพักน้ำแรงเขาแล้วเขาก็ตั้งใจบอกว่าตั้งแต่ตอนแต่งงานเขาสัญญาว่าเขาอยากจะทำอะไรให้เราเต็มที่แบบนี้ค่ะเขาก็เลยเป็นมอบเป็นเงินให้น่ารักมากๆเลยแต่ชมพู่รอแป๊บหนึ่งเป๊กกี้ตอนขโมยถูกขโมยนาฬิการู้สึกยังไงรู้สึกซวยแล้วไม่ได้คืนแน่เลยค่ะเอาอย่างนี้แล้วชมพู่ตกใจไหมเห็นเงินก้อนโตขนาดนั้นอะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเอามาให้เป็นเช็คหรือไม่ก็โอนเข้าบัญชีอะค่ะเพราะเขาบอกว่าจะให้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะถอไปเป็นเงินสดใส่ซองมาแล้วก็มาให้เราตอนเช้าเราก็เลยขอถ่ายคลิปสักนิดนึงก็แล้วกันตกใจไหมก็ตกใจแต่ก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจภูมิใจแทนสามีด้วยสามีพูดอะไรบ้างก่อนจะทำพิธีมอบเงินให้กับภรรยารักภรรยาเขาพูดไหมตอนส่งเสร็จพอจะพูดแล้วบอกว่าคืนนี้จัดหนักๆเลยนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลยยังเขายังจะกรี๊ดให้ลูกตื่นอยู่เลยทุกวันนี้พอเธอลวนลามเขาจะกรี๊ดให้ลูกตื่นอย่างเดียวเลยเหรอใช่แต่เขาก็บอกว่าคำพูดของเขาก็คือเขาก็ตั้งใจทำให้แล้วก็อยากให้คนที่เคยมองว่าเขาแบบไม่เอาไหนหรือแบบจะทำให้เรามีความสุขไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากทำให้สักวันนึงให้คนเห็นว่าเขาก็ทำได้นะแล้วเราก็ประทับใจในตัวเขาด้วยแล้วก็เราก็บอกเขาไปว่าก็ให้ตั้งใจทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะมีก้อนต่อไปในเดือนถัดๆไปค่ะแล้วนอกเหนือจากก้อนต่อไปในเดือนหน้าเนี่ยเราบอกอะไรเขาอีกบอกอะไรเขาอีกคะก็บอกว่ารักเขานั่นแหละแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีแล้วก็สามีที่ดีด้วยค่ะแล้วหลังจากโพสต์ไปอ่ะทางบ้านแฟนคลับของเราคนที่ดู Instagram เราเขามีฟีดแบ็กว่าไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าตอนตะลงเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกนะกลัวว่าจะโดนดราม่าเหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในคำอธิบายเราก็พยายามอธิบายให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วว่าที่เราโพสต์ได้เพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์คืออะไรส่วนใหญ่เข้ามาก็ไม่มีดราม่าเลยค่ะมีแต่แบบดีใจด้วยชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในแบบในคุณสามีอะไรเงี้ยค่ะมีคนยืมตังค์มั้งยังคะหลังจากโพสต์เรานี่ไงก็เลยเป็นประโยคทิ้งท้ายว่าเรา
เสียงเขียนทิ้งท้ายไว้เลยงดยืมตังค์ทุกกรณีก็เลยยังไม่มีจ้ะตอนนี้ชมพู่ค่ะไม่ใช่แค่คู่ชมพู่คู่เดียวอ่ะที่ตอนที่จะคบกันแล้วก็โดนดูถูกดูแคลนต่างๆนานาเป๊กเองก็เคยโดนดูถูกและอีกหลายๆคู่ชมพู่มีอะไรจะทิ้งท้ายสำหรับคนที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันที่เป็นคู่ที่เป็นคำดูแคลนแล้วก็โดนเขาสบประมาทไว้บ้างอยากฝากอะไรถึงคู่ของแต่ละคู่ที่โดนแบบนี้จริงๆอยากฝากเบื้องต้นในสภาพจิตใจก่อนนะคะอยากให้ตั้งรับสติให้ดีๆค่ะแล้วก็พยายามทำทุกวันของตัวเองนะให้ดีที่สุดพยายามทำตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดจริงๆแล้วเราไม่ต้องพยายามพิสูจน์ให้ใครเห็นก็ได้เพราะว่ามันเวลาชีวิตเรามันน้อยนักอะค่ะพยายามทำชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดดีกว่าแต่ถ้าเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ก็พยายามทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องอาชีพเรื่องความสุขกับตัวเองและครอบครัวพยายามทำทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยให้มันดีที่สุดแล้ววันดีๆในข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้ามาเองอะค่ะเราจะได้ไม่เสียใจว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำชมพู่นี่พูดดีเหมือนเป็นพิธีกรคนหนึ่งเลยนะสนใจจะรับงานพิธีกรคุยแซ่บไหมคะอีบ้า คุยแซ่บว่างไหมคะฝากสวัสดีคุณบอยแล้วก็น้องธาราด้วยนะจ๊ะจ้าบอยขอบคุณจ้าชมพู่ thank you ขอบคุณจ้าเวลาที่คนสัมภาษณ์คนสนิทมันง่ายมันสนุกอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะเบิ่งรายการคุยแซ่บโซ่แล้วกดติดตามข้างล่างกดกระดิ่งข้างบนค่ะ